ในตัวอย่างที่เจ็ดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเรามี PC host นะครับเป็น host แล้วเราก็จะต่อกับ target นะครับอันนี้เป็น host แล้วเราก็จะมี servo motor หนึ่งอันนะครับแล้วเราต้องการที่จะควบคุมหมุนไอ้ servo motor ตัวเนี้ยผ่านจาก host นะครับคราวนี้มันจะกลไกมันจะต่างกับเวอร์ชันแรกนิดนึงตรงที่ว่า UART เราสามารถที่จะมี non blocking มี blocking กลไกเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเบื้องต้นเรามาดูก่อนว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าเราในฝั่งของ target กับในฝั่งของ host นะครับในฝั่งของ target เนี่ย target ส่งข้อมูลมาให้ host รอรับนะครับแล้ว host ถึงจะส่งค่า PWM เข้าไปสั่ง servo ให้หมุนที่มุมที่ต้องการตรงนี้จะเป็นค่า percent duty cycle ไปสั่งตรงนี้ในนี้จะมีกล่อง PWM นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงว่าทำไงมันถึงจะเวิร์กแบบ real time ได้นะครับเรารู้ว่าปกติ host เนี่ยมันเป็น PC มันเป็น Simulink มันไม่มีอะไรที่ real time ได้แน่นอนนะครับสิ่งที่เรารู้เวลาแน่นอนได้ก็คือในฝั่งของ target เรารู้ว่าเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมให้กับมันแล้วเราสามารถควบคุมมันได้ถึงระดับไมโครเซคันด์หรือนาโนเซคันด์เพราะฉะนั้นไทมิ่งที่แน่นอนเนี่ยเรารู้เฉพาะฝั่งทาร์เก็ตเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมเราให้โฮสต์เนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรกับเวลาเลยนะแต่ละไทม์สเต็ปคุณรอรับข้อมูลอย่างเดียวถ้าข้อมูลยังไม่มาก็รอไปอย่างนั้นแหละรอไปเรื่อยๆรอไปนะครับในเมื่อ target มันรู้เวลาแน่นอนเราก็บอกว่าถ้าอยากให้การ simulate มันเป็น real time ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าในเมื่อ host มันไม่ไปไหนนี่มันก็รออยู่เราอยากให้มันทำสเต็ปไหนเราก็ส่งไปในเวลาสเต็ปต่างๆที่เราต้องการใช่ไหมครับงั้นเราก็ตั้งให้ target เนี่ยมันส่งข้อมูลไปตามเวลาที่เราต้องการทำงานว่าจะเป็นความถี่เท่าไหร่ถ้าเราอยากให้สเต็ปซิมูเลชันมันทำงานที่สมมุติว่า1เฮิรตซ์คือทุก1วินาทีเราก็บอกว่างั้นทาร์เก็ตก็ส่งข้อมูลไปทุก1วินาทีนะแล้วพอโฮสต์ได้รับข้อมูลก็ค่อยทำอะไรแล้วส่งกลับมาแล้วทาร์เก็ตก็อย่าเพิ่งส่งอะไรไปจนถึงวินาทีถัดไปค่อยส่งแล้วโฮสต์ก็จะทำถ้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถใช้เวลาของ target ในการควบคุมการ simulation ทั้งของ host และของตัวเองให้เป็น real time แล้วก็ close loop ได้ใช่ไหมครับแต่เงื่อนไขก็คือว่าอะไรสเต็ปแรกตัว host เนี่ยก็ต้องอยู่ในสถานะรอรับก่อนนะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆแล้วถึงส่งทีหลังงั้นเราก็ต้องมาคอนฟิกตัวโฮสต์เนี่ยว่าให้เป็น blocking blocking หมายความว่าเนี่ยครับที่มันเขียนว่า blocking blocking หมายความว่าห้ามไม่ได้รับอะไรห้ามไปไหนห้ามไปทำอะไรเด็ดขาด block อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเราต้องให้ priority ของกล่องรับเนี่ยมันสูงกว่ากล่องส่งเพราะว่ามันต้องรอรับก่อนแล้วไปทำอะไรสักอย่างนึงเราถึงจะส่งได้นะครับงั้นมีเงื่อนไข2อันในฝั่งของโฮสต์ที่เราจะต้องคอนฟิก1กล่องรับจะต้องเป็น blocking 2กล่องรับจะต้องมี priority ที่สูงกว่ากล่องส่งนะครับมี2เงื่อนไข1กล่องรับจะต้อง blocking 2 priority เนี่ยจะต้องกล่องรับ RX จะต้องสูงกว่ากล่องส่ง
แล้วฝั่ง target ล่ะจะต้องเป็นยังไงนะครับ target คือในการส่งนะครับข้อมูลออกไปก็จะต้องมี priority สูงกว่ากล่องรับเพราะว่าจะต้องส่งก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งแล้วในการรับล่ะจะเป็นยังไงก็ต้องเป็น non blocking นะครับเพราะว่าถ้ากล่องรับมา blocking ด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะว่า target มันก็จะไม่ส่งอะไรจนกว่ามันจะรับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการโปรแกรม target หลักๆเลยก็คือว่ากล่องรับเนี่ยจะต้องเป็น non blocking ตามที่เขียนตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันไปเลือกในกล่องได้พอมันเป็น non blocking ปุ๊บเนี่ยมันก็เพิ่มความยุ่งยากอีกนิดนึงว่างั้นเราก็ต้องมีสัญญาณ ready ที่บอกว่ามีข้อมูลมาหรือยังไอ้ตรงเนี้ยเป็นแค่ตัวบอกว่าถ้ามีข้อมูลมาค่อยไปทำอะไรในนี้อย่างเงี้ยนะครับงั้นเงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็น non blocking แล้วก็ ready โอเคงั้นเรามาดูในกล่องนะครับว่าเราจะตั้ง non blocking หรือ blocking ยังไงก็เข้าไปที่กล่องแล้วเราก็แค่ติ๊กว่า transfer เป็น blocking หรือ non blocking mode นะครับแค่นี้เองตรงนี้ในเรื่องของการเลือก blocking หรือ non blocking ส่วนในเรื่องของการเลือกลำดับ priority ว่ากล่องไหนทำก่อนทำหลังเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลามันใช้ในการควบคุมลูปของการทำงานของซอฟต์แวร์นะครับเราเรียกว่า sorted order นะครับคือกล่อง simulink แต่ละกล่องเนี่ยโดยธรรมชาติถ้ามันต่อกันแบบนี้ simulink จะรู้ว่ากล่องนี้ต้องทำก่อนแล้วค่อยมากล่องนี้แล้วค่อยมากล่องนี้เพราะว่ามันต่อลูกศรกันอยู่แต่ถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวเนื่องต่อกันล่ะสามกล่องเนี้ยจะให้กล่องไหนทำก่อนนะครับเกิดคำถามละแล้วตรงเนี้ยกลไกของซิมูลิงเขาก็บอกให้เรากำหนดได้ว่าให้กล่องไหนทำก่อนเพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีบล็อก priority นะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เราตั้งได้ถ้าเราตั้งบล็อกถ้าเราต้องการ high priority Matwork เขากลัวชีวิตเราจะง่ายเกินไปนะครับเขาก็เลยทำให้ยากนิดนึงว่าถ้าจะให้ high priority ต้องเลขน้อยๆแต่ถ้าจะเลขเยอะๆแปลว่า priority ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเลข0แปลว่า priority สูงสุด highest priority เลข1จะมี priority ต่ำกว่าเลข0และเลข2จะมี priority ต่ำกว่าเลข0กับ1อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากให้กล่องนี้ทำก่อนแล้วมากล่องนี้แล้วมากล่องนี้ผมอาจจะต้องตั้ง priority อันนี้เป็น0เป็น1เป็น2อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราสามารถตั้งสลับกันไปกันมาได้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่เราสามารถใช้ควบคุมได้ว่าจะวางกล่องไหนทำก่อนทำหลังถ้ามันแยกกันแบบนี้นะครับเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันที่เราบอกว่ากล่องเนี้ยจะต้องเป็น priority สูงกว่านะครับกล่องนี้จะต้อง priority สูงกว่าเช่น0กล่องนี้2เป็นต้นแล้วเราตั้งตรงไหนนะครับเราก็มาคลิกขวาที่กล่องแล้วก็เลือก block propertyแล้วเราก็สามารถตั้งเลข priority ตรงนี้ได้เช่นในที่เนี้ยกล่องรับอ่ะมันเป็น1แปลว่าไอ้กล่องส่งเนี่ยมันต้องควรจะต้องมากกว่า1นะครับถ้าไม่ตั้งอะไรก็แปลว่าเดี๋ยวเราลองดูผมขอลองดูนิดนึงนะครับจริงๆควรจะตั้งถ้าเราอยากจะมั่นใจจริงๆว่ามันเท่าไหร่พอผมอัปเดตโมเดลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะให้รู้ว่า sort order คือเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถดูได้ที่มุมตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลขคือเลขตัวหลังเนี่ยยิ่งมากแปลว่า priority ยิ่งน้อยถ้าอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันจะทำอะไรก่อนนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมรู้ว่ามันจะทำกล่องเนี้ยลำดับแรกแล้วค่อยมากล่องนี้ลำดับ2แล้วมากล่องนี้เพราะว่าเลขมันไล่กันไปเรื่อยจากน้อยไปมากแป
แปลว่าผมไม่ได้ตั้ง priority ในนี้แต่ว่าเราอาจจะไปตั้งในนี้นะครับตั้งให้เป็น2สาเหตุที่เราไม่ตั้งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกล่องต่อท้ายอยู่แล้วมันต่อตรงนี้แปลว่ายังไงยังไง priority มันก็ต้องตามไอ้ตัวต้นนะครับเราก็เลยตั้ง priority ของกล่องเนี้ยเป็น1กล่องนี้เป็น2แปลว่ามันจะต้องทำนี้ก่อนแล้วทำนี้ทีหลังซึ่งเลข0แปลว่ามันทำก่อนเลข4แปลว่าทำสุดท้ายผมจะลองให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าผมเปลี่ยนใหม่ priority ตรงนี้เป็น3แปลว่าคราวนี้ priority ของกล่องรับมันต่ำกว่าไอ้กล่องนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะอันนี้2เพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเลข0ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเลข4ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนหมดนะครับลองอัปเดตโมเดลดูก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วว่าคราวนี้กล่องนี้ทำก่อนแล้วต้องมาทำไล่ไปตามนี้นะถึงมาทำกล่องนี้เป็นเลข4มากกว่าอย่างเงี้ยครับส่วนเลข0ข้างหน้าเนี่ยหมายถึงเป็นของสับซิสเต็มไหนก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ก็จะดูเลขตัวท้ายงั้นผมก็จะเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมเป็นบล็อก priority 1นะครับแล้วเราก็จะส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรแค่บอกว่าให้รับค่าเข้ามาจาก UART เท่าไหร่แล้วก็ส่งออกไปเป็น duty cycle เพื่อไปขับเซอร์โวนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องกลับไปนั่งตามที่ผมอธิบายนิดนึงในวิดีโออีกทีนึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามีโจทย์ที่ต้องทำ close loop เนี่ยก็ให้ลองศึกษาจากตัวอย่างนี้ดูนะครับเราแค่เปลี่ยนตำแหน่งของกล่องแต่ว่ากลไกเนี่ยมันพื้นฐานมันจะไม่เปลี่ยนงั้นเราลองดูนะครับเรามา build target ตัวนี้ดูแล้วก็โหลดลงไปในคอมพิวเตอร์ใน target ก็อัปเดต2ครั้งพออัปเดตเสร็จก็สั่ง build นะครับระหว่างรอ build นะครับในการต่อเซอร์โวสำหรับบอร์ดทดลองที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยมันจะมีพอร์ตอยู่ตรงมุมด้านนี้นะครับเห็นไหมครับมีอยู่3ขาแล้วในเซอร์โวของเรานะครับมันก็จะมีสายไฟอยู่3เส้นเหมือนกันมีน้ำตาลเขาจะอันนี้มันต้องเพิ่มพิเศษนะครับที่เตรียมมาก็จะมีสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีเหลืองอ่อนนะครับสีน้ำตาลแดงเหลืองอ่อนในการเสียบคอนเนคเตอร์เนี่ยให้เราเอาสีน้ำตาลเข้มเนี่ยออกไปด้านนอกนะครับออกไปด้านนอกแล้วก็เสียบให้ลงไปในช่องให้เลยนะครับแล้วเซอร์โวอาจจะขยับนิดนึงตอนเสียบให้น้ำตาลเข้มเนี่ยอยู่ด้านขอบนะครับน้ำตาลเข้มอยู่ด้านขอบพอเราบิวเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลองมารันตัวโฮสต์ได้เลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนคอมพอร์ตก่อนนะครับเพราะว่าคอมพอร์ตแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันของผมคอม7จากที่ได้ติดตั้งไปเมื่อเช้าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนระบบมันก็จะฟ้องว่าหาไม่เจอนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถควบคุมมุมของมอเตอร์เนี่ยได้ด้วยการเลื่อนเพื่อปรับ PWMตอนนี้ก็คือเซอร์โวส่วนใหญ่ถ้าเป็น RC เซอร์โวอย่างเงี้ยเรนจ์มันจะอยู่ที่1ถึง 13% เท่านั้นผมก็เลยลิมิตไว้นะครับที่ 13% แต่ละท่านควรจะได้ประมาณนี้นะครับถามว่าแล้วกล่องไอ้สไลเดอร์เกนเนี่ยเอามาจากไหนนะครับคือมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้ว่ากล่องอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยครับ
เราสามารถ search ได้นะครับที่กล่องด้านบนใน Simulink Library Browser เขาจะมี search ให้ข้างบนนะครับอย่างผมอยากรู้ว่า Slider Gain มาจากไหนผมก็พิมพ์แค่ Slider เข้าไปแล้วก็ Enter นะครับเขาก็จะไป search หาใน Library ว่ามันอยู่ตรงไหนสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ผลออกมาว่าตรงนี้นะครับว่าอยู่ใน Math Operationแล้วก็มีสไลเดอร์เกนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็สรุปนะครับว่าการใช้ Sorted Order เนี่ยสำคัญในการทำ Closed Loop Hardware In The Loop Test แล้วเราก็ใช้ Block Priority เนี่ยเป็นตัวกำหนด Sorted Order ในฝั่งของ Target เนี่ยเราใช้ Targetการส่งจาก target เป็นตัวควบคุม simulation time นะครับเพราะฉะนั้นตัวส่งจะต้องอยู่ใน blocking mode แล้ว target จะต้องส่งก่อนที่จะรับแล้วก็ในการรับเนี่ยก็จะต้องรอด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็น non blocking สำหรับ target ส่วน host เนี่ยกล่องรับจะต้องมี priority ที่สูงกว่า target เพราะว่าจะต้องรอรับก่อนแล้วก็จะต้องเป็น non blocking นะครับขอโทษทีครับจะต้องเป็น blocking